สวัสดีครับช่องเกษตร999นะครับผมมื้อนี้เฮามาอัปเดตผักหวานของเฮานะครับผักหวานของเฮาหลังจากที่เฮาบ่ได้อัปเดตมาเป็นเดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็สวยงามนะครับแตกยอดอยู่ใต้คมแค่นะครับผมเบิ่งที่ทาว่าจะหลอดนะครับสวยงามนะครับส่วนกระป๋องตรงนี้เฮาก็เจาะเปิดฝาไว้นะครับผมเวลาหน้าแล้งเฮาจะได้เติมน้ําลงไปนะครับน้ําจะได้ถึงรากนะครับการปลูกผักหวานบ่ได้ยากอีกต่อไปนะครับผมมาเบิ่งต้นนี้ครับโอ้สวยงามครับเขียวครับแตกยอดแตกใบเขียวนะครับสวยงามนะครับกับพี่เลี้ยงครับเป็นต้นแค่ครับผมเป็นตัวต้นแค่บ้านครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งเรื่อยๆครับผมผักหวานวิธีปลูกนะครับวิธีเพาะนี่เราก็ได้ลงคลิปไว้ในช่องเกษตร999นะครับผมสามารถยอดย่อนขึ้นไปชุ่มได้นะครับการปลูกผักหวานของเฮาสิบ่ยากอีกต่อไปนะครับหลายคนปลูกรอตายปลูกซ้ำปลูกซากนะครับคนมาปลูกเนี่ยโอ้ชุมือนี้วิธีเพาะวิธีปลูกยังไงเลยครับแก่ห่อเม็ดเมล็ดโอ้โทษทีครับแก่ห่อเมล็ดผักหวานนะครับมาปลูกโดยใช้เมล็ดนะครับโอแมนเข้าไปซื้อเบียร์เข้ามานะครับเนาะวิธีปลูกวิธีเพาะนะครับพอดีพอเสียนะครับเขาลงไว้เป็นตอนให้รับชมนะครับเขาไปกดชมได้ย้อนหลังใน YouTube ช่องเกษตร999นะครับผมเกษตรผสมประสานไร่ดวงดาวนะครับส่วนบักสีดาก็สวยงามนะครับบักสีดาจิมจูนะครับลุ้มเดียวนะครับพ่อก็มีทั้งบักสีดาเนี่ยบักต้นดอกแก้เนี่ยกินยอดกินดอกแล้วก็ต้นผักหวานนะครับสวยงามครับเหลียวเบิ้งหนีบ่มีแนวหนุ่มที่จะตายนะครับกระป๋องนี้ก็ที่เฮ็ดไว้นะครับผมสาเหตุคือว่าน้ำแรงหดน้ำบ่ทั่วถึงมันอาจจะบ่ซึมลงล่างนะครับเป็นตัวน้ำหดเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือปลา2-3มื้อนะครับว่าขันเฮาใส่วิธีนี้ครับวิธีนี้คือเอาทั้งก้นมันขึ้นครับปาดก้นมันออกเอาทั้งฝาลงหมุนฝาออกครับบริเวณรอบๆข้างล่างเฮาก็เจาะเป็นรูคล้ายๆว่าตุ่มกุ้งนะครับน้ำแรงเฮาก็เติมน้ำลงนี้นะครับรากของผักหวานนะครับย่างลงไปประมาณเป็นศอกนะครับก็จะได้รับน้ำนะครับเพียงพอนะครับโอกาสตายน้อยก็จะโอกาสน้อยก็จะโอ้ตัวจี้ครับโอ้ลิ้นรั่วทางมือนี่โอกาสตายก็จะน้อยครับนะครับผมเมื่อนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ